ียรติทุกท่านคะและแล้วนะคะละครเวทีเรื่องเวนิสวานิสจากนารีนาถและนฤเบศก็จบลงอย่างสมบูรณ์แบบสักทีนะคะนับจากนี้ไปค่ะจะเชิญนักแสดงทุกคนนะคะลงมารับช่อดอกไม้จากคุณวรเทพสุรสิทธิ์ผู้อุปถัมภ์หลักของละครเวทีเรื่องนี้ค่ะเชิญค่ะเชิญลงมาเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับฟื้นขึ้นมาไม่ได้สติเลยครับแล้วก็ไม่พูดไม่จาใครเลยจันเจ้ามีเรื่องจะบอกคุณว่าไงจันเจ้าความจริงแล้วครูลมนิทไม่มีเจตนาจะทำร้ายจันหรอกค่ะแต่ว่าเธอต้องการจะแก้แค้นคนที่ฆ่าเธอต่างหากนั่นก็คือเสียน้ำแล้วก็คุณลุงสมประสงค์เธอใช้นูดีเป็นเครื่องมือนะคะจะแทงคุณลุงสมประสงค์แต่นูดีแทงพลาดไปถูกคุณปู่แต่ทั้งหมดเนี่ยก็ใช้เป็นหลักฐานที่จะจับพวกมันไม่ได้นะจันเจ้าใช่ค่ะแล้วตอนเนี้ยนูดีก็พลอยติดร่างแหเข้าไปด้วยข้อหาทำลายร่างกายผมอยากให้คนช่วยนุดีหน่อยนะครับเด็กเสียอนาคตแน่ถ้าเกิดว่าถูกจับถ้าคุณวรเทพไม่เอาเรื่องเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกครับที่นี่มันโรงเรียนนะคะถึงขั้นใช้มีดมันน่ากลัวนะคะค่ะ
แต่ว่าใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆค่อยพูดกันนะคะใจเย็นๆไม่ไหวแล้วล่ะค่ะคุณพ่อดิฉันเกือบเสียชีวิตเพราะนั่นเด็กคนนี้นะคะใช่ใช่จริงๆเลยแต่เด็กคนนี้มีปัญหาทางจิตจริงๆนะคะชอบใช้ความรุนแรงเรียกร้องความสนใจค่ะพี่นะคะบอกแล้วบอกอีกค่ะว่าอย่าเอามาเล่นละครก็ไม่มีใครเชื่อแล้วเป็นไงคะเกิดเรื่องขึ้นจนได้พี่ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเลยคะเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ต้องเปลี่ยนการเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวแล้วทีนี้เราจะต้องทำยังไงกันดีคะนั่งน่ะสิคะอย่างเนี้ยอัวไม่กล้าให้ลูกของอัวมาเลี้ยงที่นี่แล้วนะใช่ใช่แจ้งจับเลยดีกว่าไหมคะแจ้งจับมันในข้อหาฆาตกรคือว่าเดี๋ยวนะคะค่อยๆพูดกันดีไหมคะคือถ้าเด็กมีปัญหาทางจิตจริงเนี่ยก็คงจะไม่ใช่คดีทำร้ายร่างกายแล้วล่ะค่ะแล้วจะทำยังไงอ่ะโอ้โหอันนี้อ่ะโอ้โหไม่ได้สื่อไม่ได้ปล่อยใครเลยนี่ถ้าเชื่อพี่ตั้งแต่แรกนะคะว่าให้เอาน้องบรรณารสีมาเล่นละครเนี่ยก็ไม่เกิดปัญหาเหมือนอย่างคนอื่นๆแล้วค่ะใช่ค่ะคุณพี่ประกาศพูดถูกที่สุดอุ๊ยอีกอย่างนึงนะคะยายเด็กนุดีเนี่ยจะต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียนแน่นอนค่ะนิสัยอย่างนี้นะคะอยู่ในโรงเรียนไม่ได้หรอกค่ะจะต้องส่งไปที่สถานดัดสันดานหรือไม่ก็สถานบำบัดจิตไปเลยค่ะดีไหมคะหัวใจจะได้สบายใจใช่ค่ะพ่อแม่จะได้สบายใจเด็กก็จะได้ตั้งใจเรียนหนังสือมีมาโรงเรียนนี่มันน่ากลัวนะคะป้าครับผมเข้าไปเยี่ยมคุณลุงได้ไหมครับเชิญใครมาจันจ้ามาเยี่ยมคุณลุงนะครับอ๋อเข้ามาเลยลูกมาเดี๋ยวตอนเย็นผมจะแวะมาใหม่นะครับคุณพ่อแล้วก็เรื่องเด็กผู้หญิงเนี่ยจะจัดการตามกฎหมายให้เรียบร้อยเลยคุณปู่คะคุณปู่เป็นยังไงบ้างคะปู่ไม่เป็นไรแล้วแข็งแรงแล้วแผลไม่ได้ลึกอะไรเท่าไหร่หรอกลูกไม่ต้องห่วงนะแต่คุณปู่ต้องเจ็บตัวจันต้องขอโทษแทนนูดีด้วยนะคะนูดีเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะปู่รู้เด็กนั้นไม่รู้เรื่องอะไรหรอกปู่ไม่เอาความใดๆทั้งสิ้นนะเอ๊ะแล้วที่พี่สมประสงค์เขาบอกว่าเอ้ยมันก็พูดเอาใจฉันไปอย่างนั้นไม่ต้องไปสนใจอะไรมันหรอกนะแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากค่ะคุณปู่ป้าเป็นไงบ้างครับมีแต่เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นฉันเหนื่อยเต็มทีละเมื่อไหร่ไอ้เรื่องราวพวกนี้นี่มันจะจบกันสักทีนะไอ้วิธีหมอขมูดที่แกว่ามาเนี่ยนะมันจะได้ผลหรือวะไม่ต้องห่วงครับนายตามวิธีของหมอขมูดแล้วเนี่ยเชื่อดแค่ครั้งเดียวเราปิดปากทั้งเด็กนั่นทั้งขังวิญญาณเด็กครูไม่ต้องออกเพ่นพ่านกันอีกไว้ใจผมได้ครับ ไอ้เสียนี่แกสารภาพออกไปหมดแล้วเนี่ยถามผมก็ตอบความจริงให้หมดแล้วคุณสมประสงค์คุณย่าสั่งในแง่ไปฆ่าแม่หนูใช่ไหมคะเขาเก่งมากนะที่ทำให้เธอเชื่ออย่างนั้นได้เขาคือใครคะมีร่างคนอยู่ข้างใน
มีเศษเสื้อผ้าอยู่ด้วยครับผู้กองยายของเราก็วางแผนโดยใส่ความปูต่างๆนั่นนะเขาจ้างมือปืนไปรอสังหารหนูอยู่กลางป่าหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะเธอจะหยุดพูดคนเธอละฆาตกรอีกฆาตกรพอแล้วพอแล้วพอได้แล้ว